เป็นศิลปะได้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามอะค่ะก็คืออยากให้ทำสิ่งที่เราชอบคือมันไม่มีอะไรสำเร็จตั้งแต่แรกอะค่ะคือให้ทำทุกอย่างที่เราชอบทำเถอะเราสามารถทำได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานอดิเรกเราไม่เหนื่อยการที่จะทำมันเราก็ทำแล้ววันหนึ่งอะค่ะมันก็จะมาถึงจุดที่มีคนเห็นเราเองไตนะคะวาสิกาอุดมธนสกุลเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กบ่นบ่นแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์บ่นบ่นมอนจาเดลี่ไลฟ์ค่ะจุดเริ่มต้นของพ็อกเก็ตบุ๊กกับสติ๊กเกอร์ไลน์ไตมาจากเพจค่ะคือตอนแรกเนี่ยค่ะไตเป็นคนที่ชอบอัพสเตตัสใน Facebook ค่ะเป็นเหมือนผู้หญิงธรรมดาเว่อร์นิดหน่อยแล้วก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วไตเป็นคนวาดรูปมาตั้งแต่เด็กไตก็เลยเริ่มอัพสเตตัสแล้วก็วาดรูปไปพร้อมๆกันตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำเป็นเพจแต่ว่าเพื่อนบอกว่าตอนเนี้ยตอนนั้น Facebook เขาเพิ่งมีเหมือนเป็นเทรนด์ใหม่หรือแอปพลิเคชันใหม่เข้ามาค่ะไตก็เลยจับตรงนี้มาเพื่อนบอกว่าลองทำดูสิไตก็เลยตกลงทำปุ๊บตอนแรกก็ไม่มีคนไลค์ค่ะก็เหมือนเพื่อนก็จะแชร์ช่วยกันแชร์ก็เหมือนบังคับเพื่อนไลค์บังคับเพื่อนแชร์ค่ะสักพักก็จะมีรูปที่คนเริ่มแชร์กันเยอะขึ้นเรื่อยๆๆพอประมาณสัก 50,000 ไลค์ค่ะทางสำนักพิมพ์ Spring Book ก็ติดต่อมาว่าสนใจอยากทำ Pocket Book มั้ยเนี่ยตอนนี้เขาสนใจที่จะเอาเหมือนรวบรวมภาพในเพจมา Pocket Book แต่ตอนนั้นภาพยังไม่ถึงเป้าก็คือจะตอนนั้นต้องมีประมาณ300ภาพค่ะไต้ก็เลยบอกว่าได้สนใจบก.เขาก็เลยเรียกเข้าไปคุยพอคุยเสร็จโอเคตกลงทำก็จะรอภาพอีกประมาณตอนนั้นน่าจะได้ประมาณ100ภาพพอรออีก200ภาพภาพจะได้ออกประมาณต้นปี2556ค่ะคาแรคเตอร์ของตัวบ่นๆเนี่ยค่ะมาจากตัวไตเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไตเรียนอยู่ประมาณปี1ปี2ค่ะตอนนั้นนี่ไตชอบก้าวผมมวยชอบใส่กระโปรงค่ะไตก็เลยเอาตัวจุดคาแรคเตอร์คือเหมือนดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองอะค่ะออกมาใส่ในตัวมอนจาเลยให้เป็นบ่นๆค่ะตัวคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะเหมือนตอนคือตัวคาแรคเตอร์บ่นบ่นมอนจาเนี่ยค่ะนอกจากมาจากไตแล้วค่ะไตยังดึงเอานิสัยแต่ว่าไตไม่ได้ใส่นิสัยของไตเข้าไปเต็มที่นะคะไตใส่เหมือนประมาณว่าเหมือนให้เขาเป็นอีกคนคนนึงขึ้นมาค่ะตัวมันจะมีนิสัยที่ร่าเริงสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีค่ะคือไตคิดว่าที่คนเริ่มติดตามของเพจไตอะค่ะเพราะว่าเพจไตเป็นเพจเหมือนกึ่งให้กำลังใจด้วยเพราะว่าแฟนเพจส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่เหมือนให้กำลังใจเราอ่านแล้วมีกำลังใจมากขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีคำพูดที่ว่าไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีเท่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนเรามีจังหวะชีวิตที่เหมือนเราคำพูดที่คนประทับใจมากที่สุดจะเป็นคำพูดที่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งคิดมากค่ะอันนี้จะเป็นช่วงที่คนแชร์เยอะที่สุดแล้วเพจไตก็เหมือนขึ้นมาถึง 20,000 ไลค์ก็เพราะคำนี้ค่ะตอนนี้มีคนติดตามเพจประมาณ 886,000 คนค่ะตอนแรกก็จะมีแต่เพื่อนค่ะแล้วพอเริ่มมีคนติดตามเข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าดีใจพอแต่ว่าพอมันมาถึงจุดๆนึงอะค่ะตรงที่มันพอมีคนคาดหวังกับเรามากค่ะมันก็จะกดดันเป็นธรรมดาตอนนั้นก็จะเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะตอนนั้นเราต้องเรียนไปด้วยแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่ได้อัพFacebook หรือว่าไม่ได้ทำเพจอย่างเงี้ยค่ะลูกเพจก็จะมาบอกว่าทำไมวันนี้ไม่อัพล่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความกดดันในเรื่องที่ว่าคือเราต้องทำตามใจลูกเพจบ้างค่ะคือลูกเพจเขาจะบอกว่าเนี่ยอยากได้แบบว่ามีความสุขเราก็ตอนนั้นเราไม่ได้ฟีลแฮปปี้อยู่เราก็จะต้องต้องแฮปปี้นะเว
ลาทำเพจมันก็จะมาถึงช่วงที่เราตันคือตอนแรกเนี่ยค่ะไตทำประมาณ300รูปค่ะตอนนั้นยังสนุกกับมันอยู่แล้วพอมันมาถึงประมาณ 3,000 รูปอะค่ะมันก็เริ่มเป็นงานแล้วมันไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตันเราก็จะเริ่มคิดไม่ออกเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะมันจะเริ่มวนลูปเดิมค่ะเพราะความรู้สึกของคนนะคะมันก็จะซ้ำเดิมไปเรื่อยๆเราก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการไปเที่ยวบ้างออกไปข้างนอกนั่งเฉยๆหรือคิดเวลามากขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็ถามประสบการณ์จากลูกเพจบ้างคนรอบข้างบ้างดึงเอามาใช้เป็นบ่นๆนี่แหละในพ็อกเก็ตบุ๊กบ่นๆเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะคือจะมีหลายๆอันเหมือนมาจากเพจค่ะแต่จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับความรักหมวดหมู่เกี่ยวกับครอบครัวกำลังใจในชีวิตการงานแล้วก็น้ำหนักอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนความเครียดส่วนตัวคิดลบอะไรเงี้ยจะมีมาคือตอนที่ไต่ทำเพจเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเราต้องทำงานกับโซเชียลมากขึ้นเราต้องทำงานกับคนจำนวนมากแต่การทำหนังสือทำพ็อกเก็ตบุ๊กของไตเนี่ยค่ะมันจะรวบรวมเกี่ยวกับตัวไตเองแล้วก็เกี่ยวกับงานของเฉพาะตัวบนมันจะเลยจะไม่ได้เหมือนเราจะไม่ต้องไปตามกระแสไม่ต้องไปตามสิ่งที่คนอื่นชอบเหมือนเวลาเราทำโซเชียลอะค่ะคือสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยค่ะมาตอนเพจไตอยู่ประมาณ 200,000 ไลค์ค่ะคือไตมีโอกาสได้ไปออกทีวีช่วงปี2557ค่ะมันเป็นช่วงที่เป็นวันแรงงานค่ะ1พฤษภาคมแล้วตอนเที่ยงคือทุกคนหยุดมันเป็นโชคดีของไตก็คือไตได้ออกตอนนั้นพอดีค่ะตอนนั้นคนไลค์เพจจะประมาณไม่กี่หมื่นนะคะขึ้นมาจนถึง 200,000 ค่ะหลังออก Pocket Book แล้วนะคะคือขึ้นมาจนถึง 200,000 ไลค์ก็เลยติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้เขากำลังเปิดตลาดในเมืองไทยนะเขาสนใจว่าอยากได้อาร์ติสต์ในเมืองไทยว่ามีคนไหนแล้วเขาก็มาเจอเพจไซต์ที่พอมีฐานแฟนเพจอยู่แล้วก็คาแรคเตอร์สามารถเอามาไปทำเป็นตัวลายสติ๊กเกอร์ได้กลายเป็นเหมือนแกลเลอรี่ใหญ่ๆอะค่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็อยากทำอยู่แล้วค่ะมันเป็นเหมือนความฝันของครีเอเตอร์ทุกคนนะคะแล้วก็ตกลงทำเลยตกลงทำกับไลน์ก็เลยออกมาเป็นสติ๊กเกอร์บนมันจาเดลี่ไลฟ์ชุดแรกค่ะแต่ว่ารูปมาตั้งแต่จำความได้เลยค่ะคือไตอาจจะวาดรูปได้ก่อนที่จะเขียนได้อีกคือทั้งชีวิตนะคะไตอยู่กับการวาดรูปมาตลอดคือตัวทักษะตัวนี้ค่ะไตว่าการวาดรูปศิลปะพวกนี้ค่ะมันต้องใช้การฝึกฝนใช้ประสบการณ์อย่างมากในการที่จะทำขึ้นมาคือส่วนใหญ่นะคะไตจะวาดรูปจากจินตนาการเลยไตจะไม่ค่อยได้วาดรูปจากสิ่งที่เห็นไม่ได้วาดรูปไม่ได้สเก็ตตามภาพที่เห็นนะคะแต่จะวาดจากจินตนาการก็คือแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นมังกรนะแต่ก็จะวาดรูปมังกรออกมาเลยแล้วก็จริงๆแต่มีคุณป้าค่ะคุณป้าคือเขาจะเป็นอินทีเรียค่ะเขาจบมาจากศิลปากรตอนนั้นคือเหมือนคุณป้าตั้งแต่เด็กค่ะคุณป้าจะเป็นไอดอลของไตคุณป้าทำงานอินทีเรียปุ๊บแต่ก็จะเห็นแปลนนะคะแปลนบ้านเยอะๆค่ะตั้งแต่เด็กแต่ก็จะเริ่มหัดวาดแปลนบ้านมาตลอดแล้วจะให้ใจคุณเข้าที่รังสิตนะคะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ไตอยากเรียนมัธยศิลป์มาตั้งแต่ประถมค่ะจนมาถึงประมาณม.3ไตเริ่มรู้สึกว่าไตไม่อยากมาทางสายศิลปะแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไตอยากให้มันไปเป็นงานอดิเรกของไตมากกว่าตอนนั้นไตสนใจด้านจิตวิทยาค่ะไตก็เลยอ่ะไม่เอาละศิลปะแต่ไตก็ยังวาดรูปอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนจริงจังแล้วไตก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรียนจิตวิทยาเลยพอถึงประมาณม.6 อะค่ะไตก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตไตจริงๆอะคือวาดรูปไตอยากวาดรูปไตอยากเรียนวาดรูปไตก็เลยมาเลือกที่มหาวิทยาลัยศิลป์เพราะว่าพี่ชายเรียนอยู่ด้วยค่ะการเรียนศิลปะการเรียนออกแบบอะค่ะมันไม่เหมือนการเรียนศิลปะแบบที่เราคิดเท่าไหร่คือศิลปะมันจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้คือสิ่งที่ทำตามใจเรามาเรียน
นิเทศศิลป์นะคะมันจะเป็นเราจะต้องทำตามออเดอร์ทำตามลูกค้าเราจะต้องออกแบบสิ่งที่เขาบอกค่ะเรียนโลโก้เรียนอะไรมันก็จะไม่ค่อยเหมือนสิ่งที่ใจอยากเป็นแต่ว่าพอเราได้เข้ามาเรียนตรงนี้ค่ะเราได้มาเจอเพื่อนเจออาจารย์นี่ก็สนุกเราได้เรียนสาขาต่างๆเช่นภาพประกอบเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เอามาทำบทด้วยตอนที่เราเรียนเนี่ยค่ะเราเรียนหลายอย่างเลยทั้งเราสตาร์ทที่คอมโพสค่ะดรออิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจริงๆเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วมือก็เลยค่อนข้างนิ่งเราก็เลยเอาทักษะแล้วก็จะมีวิชาภาพประกอบอะค่ะเราก็เลยเอาสิ่งพวกคำคมที่เราชอบเขียนที่เราชอบเหมือนอัพสเตตัสใน Facebook อะค่ะมาประกอบกับรูปที่เราชอบวาดเป็นหนึ่งเหมือนเป็นหนึ่งในวิชาภาพประกอบด้วยอะค่ะทำออกมาก็เลยกลายเป็นเพจบนมันจะสเตตัสแรกที่ไตเขียนเนี่ยค่ะมันจะเป็นอันนี้ไตจำไม่ได้ว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะแต่จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากกลับบ้านค่ะคือตอนนั้นมันเป็นช่วงปี2การบ้านเยอะมากค่ะแล้วรู้สึกว่าฟีลเราอะค่ะอยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่บ้านแล้วค่ะอันนี้เราเขียนแล้วเราก็อัพลงไปอันนี้แหละค่ะที่เป็นที่เพื่อนๆจะเริ่มแชร์กันอันแรกๆเลยค่ะเพื่อนๆจะชอบงานวาดเราอยู่แล้วเพื่อนๆตอนแรกเพื่อนๆจะแนะนำว่าลองไปวาดภาพประกอบให้ตามหนังสือเล่มต่างๆสิแล้วก็บอกว่าเอ้ยตอนนั้นไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็เลยเพื่อนบอกว่าไปทําสิแล้วก็บอกว่าเอ้ยแล้วทําไม่ได้หรอกเพื่อนๆก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นป้าค่ะเพื่อนๆจะเรียกว่าป้าบอกว่างั้นป้าก็ลองวาดลงเพจก่อนแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกคงไม่มีคนไลค์หรอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าต้องทําให้ได้แล้วก็โอเคงั้นก็ลองทําเป็นพอร์ตค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนเราก็เลยเริ่มวาดรูปลงเพจเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เริ่มบังคับให้คนอื่นมาไลค์เพจเราด้วยแล้วก็เริ่มแชร์ไปเรื่อยๆค่ะต้องขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้เลยค่ะพื้นฐานของทุกๆอย่างค่ะมันต้องเริ่มจากครอบครัวเพื่อนแล้วก็สังคมรอบตัวค่ะไตคิดว่าไตโชคดีที่ได้ครอบครัวที่สนับสนุนไตเรื่องศิลปะแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีที่ช่วยสนับสนุนคือสนับสนุนแบบไม่ต้องการผลตอบแทนนะคะเต็มที่กับเราเห็นอะไรดีก็มาบอกเราทั้งที่บางเพื่อนบางคนทำได้ดีกว่าเราแต่ก็เห็นว่าเราชอบตรงนี้เราทำตรงนี้ได้เพื่อนก็เลยบอกว่างั้นทำเลยเราโชคดีที่ได้เจอเพื่อนดีๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตายอะค่ะยกตัวอย่างง่ายก็คือจริงๆตอนแรกอะค่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรทั้งที่เหมือนเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือนิเทศศิลป์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเริ่มศึกษาข้อมูลว่านิเทศศิลป์คืออะไรสามารถทำอะไรได้บ้างในอนาคตพอคุณพ่อคุณแม่เขาดูเสร็จเขาก็มันมีทางไปได้หลายทางแล้วก็มีการพัฒนาไปได้เป็นเหมือนสาขาวิชาที่ค่อนข้างฮิตในต่างประเทศด้วยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสนะแล้วก็มันถ้าเกิดว่าไตชอบอะไรอะเด็กคนนั้นชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ไปเลยอยากทำอะไรก็ทำคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างปล่อยอะค่ะคือจริงๆแล้วไตไม่ได้เรียนพิเศษศิลปะเลยตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เคยถามแล้วว่าอยากเรียนไหมแต่ไตบอกว่าไตไม่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจริงๆแล้วไตเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนค่ะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไตก็จะวาดรูปตอนแรกๆไตก็จะวาดรูปตามการ์ตูนก่อนค่ะแล้วก็จะเริ่มวาดรูปตามรูปอื่นๆนะคะแล้วเมื่อเราวาดเยอะๆขึ้นนะคะเราก็จะอยากที่จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่ทำให้ไตสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเพราะว่าเราชอบของคนนู้นนะเราชอบของคนนี้นะพอเราอ่านเยอะๆค่ะมันก็จะเป็นเหมือนอินสไปเรชันของเราด้วยเหมือนกันค่ะแต่ชอบเองมากกว่าค่ะตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะที่แฟนเพจบอกมาก็คือน่ารักสดใสแล้วก็แสดงอารมณ์ได้ดีอะค่ะคือถ้าเกิดว่าหน้าโกรธหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะวาดให้เหมือนแสดงอารมณ์สุดๆไปเลยเหมือนที่คนเราทำท่าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวการ์ตูนตัวละครในนั้นเขาแสดงได้เราก็เลยเหมือนให้เขาไปเป็นมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในนั้นเลยค่ะ
ือปัจจุบันเนี้ยค่ะคนที่ทำเพจทำงานแบบเราเป็นเหมือนทำคำพูดอะไรพวกนี้ค่ะเยอะมากค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญคนจำได้ก็คือตากลมๆเหมือนลูกออสผมกลมๆอันนี้ค่ะคือบนแต่ว่ามันเป็นจุดสำคัญคือถ้าเกิดว่าสมมติเราอัพแต่คำคมคาแรคเตอร์เหมือนคนอื่นก็จะเหมือนกันไปหมดไม่มีเป็นเอกลักษณ์แต่คือตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ไปอยู่ที่ไหนใครก็จำได้คือเวลาไตสร้างคาแรคเตอร์สร้างแอคชั่นของตัวละครเนี่ยค่ะไตก็จะเหมือนวิชาภาพประกอบที่เรียนนะคะก็คือเราจะได้เรื่องราวมาก่อนเราจะรู้ว่าตัวละครเนี้ยอยากทำท่าอะไรอยากเป็นยังไงเราก็จะวาดคาแรคเตอร์ตามอารมณ์หรือฟีลของคำนั้นหรือถ้าหากว่าเราวาดอันอื่นที่ไม่มีคำเหมือนวาดโคเวอร์เพจหรือว่าวาดรูปลงตามพื้นที่ต่างๆกำแพงหรือกระเป๋าแบบนี้ค่ะเราก็จะสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาให้ตัวละครว่าอ่ะอันเนี้ยเราจะคอนเซปต์สวนสนุกนะสวนสนุกคนในสวนสนุกจะเป็นยังไงแล้วเราพยายามที่จะหาตัวละครที่คอนทราสต์ขึ้นมาสักตัวคืออยู่ในสวนสนุกทุกคนสนุกหมดเลยแต่มีสักตัวที่ไม่สนุกอะค่ะพอเราดูแอคชั่นโดยรวมจุดนี้ค่ะจะทำให้รู้สึกว่าอันนี้สนุกดีใจค่อนข้างภูมิใจในงานศิลปะของใจอยู่แล้วค่ะยิ่งมาถึงจุดนี้มันประสบความสำเร็จด้วยประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะสำหรับหลายคนอาจจะแตกต่างกันแต่สำหรับไตเนี่ยค่ะมาอยู่จุดนี้แล้วไตถือว่าตัวไตประสบความสำเร็จที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกที่ไตทำเพจอะค่ะไตยังไม่คิดว่ามันจะทำรายได้ให้ไตเลยคือเราทำจากความชอบล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โอกาสมันจะเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อวันที่เราโอกาสจะมาหาคนที่พร้อมเสมอค่ะคือถ้าเกิดมาแล้วเราไม่พร้อมก็จะไม่เรียกว่าโอกาสเพราะฉะนั้นเราทำสิ่งที่เราชอบเราเตรียมตัวไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสที่ดีแต่ว่าโอกาสมาเสมอคือเราจะต้องเตรียมตัวเราทำสิ่งที่เราชอบคือตาคิดว่าใครชอบทำอะไรก็ทำไปเถอะทำสิ่งนั้นทำให้สุดๆไปเลยอะค่ะแล้วโอกาสก็จะมาหาตัวเราเองเวลาเราทำงานหนึ่งอะค่ะมันก็จะมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเหมือนตันนะคะแต่มันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดไตก็เลยจะเหมือนหาทางต่อไปให้ตัวละครของไตตอนนี้ไตก็คิดอยู่ว่าไตจะเริ่มทำพวกตุ๊กตาหรือพวกงานเหมือนเป็นงานศิลปะค่ะแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปเปอร์มาเช่โมเดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาหาทางต่อไปให้ตัวละครของไตเพราะว่าคาแรคเตอร์ของไตมันคือพูดจริงๆแล้วคนชอบค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างติดตลาดแล้วตอนนี้ตัวที่อยากคาแรคเตอร์ที่ไตอยากนำเสนอเป็นคาแรคเตอร์แบบว่า new available คือเลยคือเหมือนผู้ชายตัวใหม่ค่ะเพราะว่าตอนที่ไตออกสติ๊กเกอร์1ชุด1ชุด2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนเพจก็จะมาทวงว่าเนี่ยเขาอยากได้ผู้ชายด้วยเขาเป็นผู้ชายแต่เขาไม่สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันน่ารักกุบกิบตอนนี้แต่ก็เลยคิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกเพจได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวบนเนี่ยค่ะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสมองโลกในแง่ดีแล้วก็ขี้บ่นค่ะแต่ว่าตัวผู้ชายตัวใหม่เนี่ยค่ะจะเป็นคอนทราสต์กันจะเป็นเหมือนชื่ออารมณ์แบบว่าหยุดบ่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลลิ่งของผู้ชายที่จะเอามาขัดกับผู้หญิงนะคะแต่ว่า2คนนี้จะมีจุดร่วมกันก็คือจะมีความรักค่ะเอาไว้ให้2คนนี้เชื่อมต่อกันคือทุกอย่างรอบตัวเป็นศิลปะได้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามอะค่ะแต่อยากจะฝากก็คืออยากให้ทำสิ่งที่เราชอบคือมันไม่มีอะไรสำเร็จตั้งแต่แรกอะค่ะคือให้ทำทุกอย่างที่เราชอบทำเถอะเราสามารถทำได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานอดิเรกเราไม่เหนื่อยการที่จะทำมันเราก็ทำแล้ววันหนึ่งอะค่ะมันก็จะมาถึงจุดที่มีคนเห็นเราเองถ้าจะทำงานด้านศิลปะหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับทางศิลป์อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อการทำงานตรงนี้ก็คือการมีวินัยแล้วก็การรักษาเวลาค่ะต่อให้เราอยากดูหนังแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราดูได้แต่เราต้องกลับมาทำงานตรงจุดนี้ให้เสร็จเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง
รักษาระเบียบรักษาเวลาแล้วก็เผื่อเวลาไว้สำหรับการทำงานด้วยค่ะ